สวัสดีครับนะครับก็ผมเต้งนะครับเนติไนซื่อสัตย์นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาให้ทิปง่ายๆนะครับในการที่จะปรับตัวเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะเอาความรู้ตัวนี้นะครับอัปเดตให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปประกอบนะครับประกอบประดับบารมีในการแข่งขันกับในตลาดแรงงานได้นะครับเรื่องภาษานี่สำคัญมากๆนะครับโอเคก็ผมมีเรื่องสัก3ข้อแล้วกัน3ข้อที่ผมปรับนะครับผมปรับก่อนเลยนะครับปรับเขาเรียกว่าเป็น3สิ่งที่ผมใช้อยู่ทุกวันแล้วผมปรับให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็จะทำให้เราเรียกว่าคุ้นชินกับมันคุ้นชินกับมันแล้วก็บางทีเจอศัพท์แปลกๆก็เราก็ไปเปิดดิกเงี้ยก็ได้ศัพท์นะครับคือ1อะไรคือมือถือนะครับมือถือเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับไม่จะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็อันที่2 Facebook นะ Facebook ผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็ใช้ภาษาอังกฤษไปผมยังเห็นเพื่อนๆหลายคนน้องๆผมเพื่อนๆน้องๆผมชอบใช้เป็นภาษาไทยเข้าใจว่ามันสะดวกมันง่ายเรานะครับคือต้องมานั่งแต่ถ้าเราอยากพัฒนาความรู้ความสามารถของเราพัฒนาขีดความสามารถเรามันก็ต้องฝืนใช้สิ่งที่เราแบบไม่ถนัดไปก่อนถูกไหมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเห็นผ่านตาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเฟซบุ๊กมือถืออย่างเงี้ยมันเล่นทุกวันมันก็ชินตานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออินเทอร์เน็ตครับพวกเว็บเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะมันก็จะทำให้ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะทำให้เราคือมันจะมีศัพท์ผ่านตาเยอะนึกออกไหมทำให้เราแบบสั่งสมวอคาบูลารีโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจมากลองดูครับลองดู3เรื่องเนี้ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษที่หมดแล้วมันจะอึดอัดตอนแรกถูกแล้วนะครับมันจะอึดอัดตอนแรกถูกแล้วเพราะมันจะแบบเฮ้ยอะไรวะอันนี้อะไรวะมันจะกลัวกล้าๆตอนแรกผ่านไปสักเดือนนึงดิ2เดือน3เดือนนะพอเราค่อยๆเรียนรู้มันค่อยเปิดดิกทีละคำไปนะครับเดี๋ยวก็ชินแล้วก็จะเก่งนะครับเวลาไปเจอเพื่อนๆโชว์ว่ามือถือกูใช้ภาษาอังกฤษเท่มากโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับที่เพื่อนๆสามารถเริ่มปรับได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเก่งเนาะนะครับโอเคก็บ๊ายบายนะครับตัดจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับลองไปทำดู